งานโอเมก้าโฮไทม์ในค่ำคืนวันนี้ทำเอาลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนดูแคบถนัดตาไปเลยทีเดียวกับการเปิดตัวนักแสดงชื่อดังจากเกาหลีใต้ฮันโซฮีมาเยือนเมืองไทยในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดต้องบอกว่างานนี้เป็นการรวมตัวของดาราเซเลบริตี้คนดังหลายวงการรวมถึงนางเอกสาวคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างมิวนิษฐาที่ได้มาร่วมงานด้วยบอกเลยว่าเธอเฉิดฉายสวยออร่ามากๆมากับชุดเดรสสีม่วงดูด้านหน้ารัดกุมเรียบร้อยมากแต่เมื่อมิวหันหลังเท่านั้นแหละเซ็กซี่มากๆเพราะเดรสเว้าลึกโชว์แผ่นหลังขาวเนียนแบบเต็มเฟรมนอกจากชุดมิวจะสะดุดตาแล้วงานนี้เธอยังทำหลายคนแอบอิจฉาเพราะเธอได้เซลฟี่คู่กับนางเอกสาวสุดฮอตอย่างฮันโซฮีอีกด้วยต้องบอกว่าคุณแม่ลูกหนึ่งนี่เซ็กซี่ขึ้นทุกวันเลยจริงๆ